สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Copper Chinese Holo Channel นะคะช่องที่ให้ความรู้และสาระดีๆทางด้านของโหราศาสตร์จีนโหเฮงห่วงจุ้ยนะคะในคลิปนี้เราจะมาดูดวงของคุณช่อพรรณิกานะคะวานิชเนื่องจากที่ตัดสินใจดูดวงของคุณช่อพรรณิกาวานิชนโยบายแรกของทางช่องจะไม่ดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแต่ที่ดูดวงของคุณช่อพรรณิกาวานิชนั้นด้วยเหตุผลอยู่3ประการประการแรกคือเมื่อตรวจดวงชะตาของคุณช่อพรรณิกาแล้วเธอเดินดวงชะตาที่ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนดวงในช่วงนี้พอดีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกระแสข่าวในเวลานี้ที่เกิดกับตัวเธอประเด็นที่2ก็คือเธอเป็นบุคคลที่รวมตัวกับคุณธนาธรและก็คุณปิยบุตรนะคะมาทํางานร่วมกันนะคะการทํางานร่วมกันแล้วสร้างให้พรรคอนาคตใหม่นะคะประสบความสําเร็จนะคะถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันแล้วทําให้งานตรงนี้เนี่ยก้าวหน้าและประสบความสําเร็จนะคะกับการทํางานทางด้านการเมืองครั้งแรกในชีวิตคราวนี้เรามาดูรูปดวงชะตาของคุณช่อพรรณิกากันก่อนนะคะคุณช่อพรรณิกานะคะเธอเกิดเมื่อวันที่28มกราคมปี2531นะคะรูปดวงชะตานะคะเธอเกิดวันธาตุน้ํานักสัตว์มะเมียนะคะปีเกิดเนี่ยนะคะกับวันเกิดเข้าหลัก5สัมพันธ์กันนะคะหมายถึงชีวิตเธอจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมักจะทำในอีกสิ่งหนึ่งถ้าเธอไปทำงานทางด้านต่างประเทศแต่ถ้าเธอทำงานในประเทศไทยนะคะเธอก็ยังคงธาตุน้ำเหมือนเดิมนะคะแต่เมื่อถ้าเธอมีการทำงานทางด้านต่างประเทศปุ๊บธาตุของเธอในดวงชะตาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกธาตุหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานของเธอก็จะมีการเปลี่ยนไปนะคะบางครั้งคนเราอยู่สถานที่หนึ่งก็เป็นแบบหนึ่งไปอยู่สถานที่หนึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคราวนี้เรามาดูว่าทำไมวันนี้ถึงนำดวงเธอมาดูในเรื่องของการเดินดวงชะตาในจุดที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากที่เธอเป็นคนที่เฉยๆนะคะแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของการให้สัมภาษณ์หรือดีเบตต่างๆนะคะแต่ทำไมณเวลานี้อยู่ๆก็กลายเป็นว่าอยู่ๆก็มีปัญหาเข้ามาสู่เธอเพราะอะไรนะคะหลายคนคงสงสัยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับคนที่ดวงชะตากำลังจะมีเกณฑ์เปลี่ยนนะคะคำว่าเปลี่ยนที่พูดนี้หมายถึงเดินดวงชีวิตนะคะการเดินดวงชีวิตที่มีการเปลี่ยนเนี่ยจะหมายถึงว่าชีวิตเราเนี่ยข้ามผ่านตรงจุดหนึ่งไปเดินดวงอีกจุดหนึ่งจะมีเรื่องปัญหาต่างๆหรือจะต้องพบกับเจออะไรเนี่ยในช่วงการเปลี่ยนดวงนะคะเธอเกิด28มกรานะคะดวงชะตาจะเริ่มปรับเปลี่ยนเนี่ยของเธอเนี่ยจะอยู่ที่อายุ32ปี4เดือนนะคะดวงชะตาจีนจะบวก1ปีนะคะถ้านับที่28มกราคมปี2531ปีนี้2562เนี่ยเธอก็จะอายุที่31ปีนะคะเพราะปีนี้62ก็31ปีเต็มนะคะย่างเข้า32นะคะดวงจีนปวก1ปีเท่ากับ32ปีแล้วนะคะจากเดือนมกราคมจนถึงเดือนนี้เนี่ยเข้าสู่เดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วนะคะ4เดือนพอดีนะคะเธอเดินดวงเป็นธาตุไฟนักสัตว์มะเสงเดินดวงนี้เข้าหลักฮะนะคะแต่ฮะไม่ได้นะคะมีธาตุเดียวกัน2นะคะดวงช่วงนี้เนี่ยบ่งบอกว่าเธอเปลี่ยนดวงเดินดวงกับชะตาชีวิตพื้นที่ใหญ่ของธาตุไฟนะคะในรอบฤดูเลยลักษณะของซาหวยเนี่ยหมายถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของธาตุเลยนะคะและเป็นธาตุใช้เป็นธาตุเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์นะคะเมื่อทรัพย์จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบนะคะเธอจึงจะต้องรับผิดชอบอะไรค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงเดินดวงชะตานี้และก็ทำงานค่อนข้างหนักแต่งานหนักนี้เธอจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถด้วยตัวของตนเองเพราะเนื่องจากธาตุน้ำในนักสัตว์มะเมียเป็นพื้นที่ที่แข็งแรงด้วยตัวของตนเองค่ะเพราะธาตุตัวนี้ธาตุแท้คือธาตุไม้แต่ในเรื่องของการเดินดวงก็ยังจะใช้ในเรื่องของการเป็นธาตุไม้ธาตุน้ำที่มีด้านในเป็นธาตุไม้นะคะคราวนี้ถามว่าอยู่ๆเรื่องราวก็เกิดขึ้นกับตัวเธอกระทันหันในเดือนนี้เข้าสู่เดือนมะเสงนะคะเดือนมะเสงเนี่ยเฮงในเรื่องของการงานไม่ว่าในเรื่องของงานเธอจะทำอะไรอยู่ในช่วงนี้ก็จะถูกมองความแบบยุ่งยากเกิดขึ้นนะคะสับสนวุ่นวายเหมือนกับขาพันกันนะคะมีการผิดพลาดทางเทคนิคความไม่เข้าใจนะคะแต่ก็จะสามารถแก้ไขไปได้นะคะเพราะว่าเฉพาะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่หนักที่สุด
และเธอเปลี่ยนดวงพอดีบวกกับปีนี้เนี่ยเข้านักสัตว์กุมชงกับเดินดวงเมื่อชงเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการขยับขยื่นไม่ว่าทำอะไรก็จะถูกจับตามองและเป็นที่สังเกตและจะมีปัญหานะคะถามว่าปัญหาจะเยอะไหมก็จะอยู่ที่ประมาณช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็มาอีกทีหนึ่งประมาณเดือนพฤศจิกานะคะเข้าสู่เดือนกุมนะคะเดือนพฤศจิกายนส่วนเดือนอื่นก็ไม่มีประเด็นปัญหาอะไรสำหรับคนธาตุน้ำนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องของรูปทรงใบหน้าของคุณชอบประการนิดนึงทรงใบหน้าของคุณชอบประการนั้นนะคะเป็นลักษณะของใบหน้าธาตุไฟนะคะเธอเกิดมาเป็นคนที่ธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำดัดธาตุไฟนะคะหมายถึงดวงชะตานะคะจะมีคนที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนนะคะและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะไม่ว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้เธออายุที่ถ้านับเต็มก็จะอยู่ที่31แต่ถ้านับจีนก็จะอยู่ที่32ก็จะอยู่ที่บริเวณคิ้วหมดนะคะช่วงหน้าผากเธอเต็มนะคะไม่มีริ้วรอยหรือปัญหาแผลเป็นต่างๆขนคิ้วยาวปิดรอบดวงตาถือว่าดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะมาดูช่วงด้านข้างของใบหน้าและใบหน้าเต็มด้านหน้านะคะไม่เสียนะคะเต็มนะคะถ้ามองดวงหน้าแล้วนะคะมาดูในจุดที่เรื่องของด้านคางคางคือบุตรบริวารนะคะตำแหน่งนี้เนี่ยเธอเป็นคนที่สามารถดูแลบุตรบริวารได้ดีนะคะเพราะเธอมีคางอิ่มเต็มนะคะตรงจุดนี้ที่สำคัญมากในเรื่องของการดูแลบุตรบริวารหรือการเป็นผู้จัดการนะคะคำว่าผู้จัดการก็คือสามารถควบคุมคนหรืออะไรต่างๆได้ดีนะคะในตำแหน่งนี้ถือว่าใบหน้าของคุณชอบพันธิกาดีนะคะในจุดนี้นะคะมาในจุดของลักษณะใบหน้านะคะอารยณะก็เราก็มองแล้วถือว่าดีหมดดวงหน้าถือว่าใช้ได้หมดจะมีที่แก้มที่ค่อนข้างเบียดกับจมูกนิดนึงนะคะแต่จมูกเธอเป็นท่อแท่งนะคะถือว่าดีนะคะถึงแม้แต่ปลายไม่ใหญ่แต่ก็เป็นลักษณะปลายมีเนื้อนะคะแล้วก็มีคางอิ่มนะคะอันนี้จะเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลคนในภายใต้การควบคุมตนเองได้ดีนะคะลักษณะรูปใบหน้าแบบนี้เรื่องต่างๆก็ค่อนข้างเต็มนะคะอิ่มไม่เสียหายไม่มีแผลเป็นอะไรที่ขัดกับใบหน้านะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะและช่วงนี้เธอเดินดวงชะตาเป็นนักสัตว์มะเสงแล้วนะคะช่วงกลางช่วงนี้ตรงนี้ของเธอจะกว้างขึ้นนะคะจะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาจะดูตรงนี้จะบานมากนะคะเมื่อบานมากคือนักสัตว์มะโรงนะคะตอนนี้จะเข้านักสัตว์มะเสงก็จะเลี้ยวโค้งก้มลงไปสักนิดหนึ่งนะคะจะต่อไปก็คืออาจจะใบหน้าอิ่มกว่านี้สักนิดหนึ่งนะคะหลังจากนี้ไปคุณชอบประการอาจจะมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปนะคะหลังจากนี้ไปนะคะแต่ก็ยังจะเป็นโค้งหน้าที่ยาวเพราะว่าเป็นธาตุไฟนะคะตอนนี้นะคะเดินดวงจะเป็นลักษณะแบบนี้มาในส่วนของดวงการรวมตัวของบุคคลทั้ง3คนนะคะที่มาทำงานร่วมกันแล้วประสบความสำเร็จนะคะการนำมาดูเนี่ยเพื่อให้คนดูในส่วนของถ้าเราจะร่วมธุรกิจการงานกับใครนะคะแล้วดวงชะตาส่งเสริมหรือก่อเกิดกันเป็นการที่งานที่เราทำนั้นจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็จะควบคุมและทำให้มันประสบความสำเร็จได้ท่านเองนะคะการรวมตัวไม่ว่าคุณจะจ้างพนักงานหรือว่าคุณจะทำงานเองก็ตามเถอะถ้าคุณได้พนักงานที่ดีนะคะเหมือนกับเสริมทัพให้กับชะตาชีวิตคุณทำให้คุณเนี่ยสามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากนะคะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากคราวนี้มาดูว่าทำไมดวงชะตาของคุณธนาธรดวงชะตาของอาจารย์ปิยบุตรและก็ของคุณชอบประการนะคะเป็นยังไงกันมาดูที่คุณธนาธรนะคะเพราะในฐานะหัวหน้าพรรคนะคะคุณธนาธรเนี่ยเป็นคนธาตุทองคุณปิยบุตรกับคุณช่อเนี่ยนะคะจะเป็นคนธาตุน้ำธาตุทองเป็นธาตุก่อเกิดหมายถึงคุณธนาธรต้องถ่ายเทเกิดน้ำหมายถึงคุณธนาธรมีพลังทางด้านความคิดนะคะที่จะอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ถ่ายเทให้กับบุคคลทั้งสองท่านนะคะทำความมีความเข้าใจกันนะคะเมื่อมีความเข้าใจกันก็จะสามารถร่วมงานกันได้นะคะอันนี้คือพื้นฐานแรกนะคะแต่ช่วงแรกที่ทางอาจารย์ทำจะดูคุณธนากรกับคุณปิยบุตรเหตุผลเพราะว่าเราจะดูลักษณะของหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการนะคะในจุดที่การรวมตัวกันนะคะสองคนจะเป็นคนที่ดูแลความเข้าใจในเรื่องของมุมในเรื่องของการศึกษาจะเป็นในแนวทางเดียวกันเนื่องจากคุณธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยปีเกิดหลักหากันอันดับแรกนะคะส่วนมันเกิดก็หลักหากัน
ความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจมีการสื่อสารคือคนที่ดวงชะตาหลักฮะเนี่ยคือไม่ต้องพูดเยอะนะคะก็จะเข้าใจกันบางครั้งก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็ยังเข้าใจกันมันเหมือนกับเป็นลักษณะของออโตเมติกของการสื่อสารนะคะสำหรับคนที่ดวงชะตาหลักฮะกันนะคะแต่คราวนี้ต้องดูว่าถ้าหลักฮะไปแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีนั้นอีกเรื่องนึงนะคะแต่ถ้าหลักฮะแล้วไม่ได้มีฝ่ายใดเสียนะคะก็คือการได้รับการก่อเกิดเพราะว่าเนื่องจากคุณธนาธรกับคุณอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเข้าหลักฮะนะคะแล้วเกิดราศีธาตุบนราศีธาตุบนก็คือตำแหน่งของการได้รับการอุปถัมภ์นะคะคุณธนาธรเมื่อหลักฮะแล้วได้รับการอุปถัมภ์ก็คือได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะมีพลังทางด้านความคิดนะคะมีพลังกายพลังใจนะคะก็มาก่อเกิดธาตุตนเองก็เลยมุ่งมั่นที่จะทำและประสบความสำเร็จส่วนอาจารย์ปิยบุตรนั้นเป็นลักษณะของฮะและเป็นธาตุที่ก่อเกิดธาตุสนับสนุนก็อาจจะมีปัญหาความยุ่งยากบ้างแต่ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะเพราะอาจารย์ปิยบุตรเป็นธาตุในดวงที่เดินเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะก็เลยรู้สึกว่าการให้ความรู้การแนะนำเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวอาจารย์ปิยบุตรนะคะส่วนพื้นดวงเนี่ยเข้าหลักฮะก็เป็นธาตุดินหมดนะคะอาจารย์ปิยบุตรเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นถ้าศึกษาอะไรแล้วก็จะทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะส่วนคุณธนาธรเนี่ยก็จะเป็นธาตุเหมือนกันเลยนะคะสองคนนี้จะเป็นลักษณะเข้าสัมพันธ์หลักฮะเลยนะคะถือว่าเป็นบุคคลคู่แฝดเลยนะคะดวงชะตาใกล้เคียงกันนะคะเหมือนกับเป็นคนที่ใจคอความคิดในแนวทางเดียวกันนะคะร่วมงานกันไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับคนคู่นี้มาดูที่ดวงของคุณช่อกันต่อนะคะดวงคุณช่อเนี่ยเป็นดวงที่ปรับเปลี่ยนตัวเองได้เสมอนะคะในเรื่องของการทำงานอะไรที่เป็นแบบอย่างที่ดีเธอพร้อมที่จะศึกษาแล้วก็ปรับตัวได้ตลอดเวลานะคะมาเดินดวงชะตาเป็นธาตุที่อยู่ในความรับผิดชอบนะคะและเป็นการดูแลที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ตอนนี้เธอเดินดวงมาปรับเปลี่ยนเป็นธาตุตัวนี้แล้วนะคะก็จะเป็นคนที่มีความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคได้ด้วยตัวของตนเองนะคะแล้วก็เป็นธาตุเดียวกับธาตุราศีบ่มนะคะและเธอก็นั่งพื้นที่ที่แข็งแรงด้วยนะคะหมายถึงการคุมคนการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างคุณช่อจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงมากนะคะถามว่าเมื่อรวมตัวกันของบุคคลทั้ง3คนมาทำงานร่วมกันหลักเด่นจะไปอยู่ที่อาจารย์ปิยบุตรกับคุณธนาธรในเรื่องของการให้การศึกษานะคะเพราะว่า2คนนี้เนี่ยดวงเขาจะเข้าขากันนะคะเพราะดวงชะตาเดินดวงเนี่ยต่างเป็นพื้นที่ที่มั่นคงกันและกันนะคะการสื่อสารทางด้านความคิดเนี่ยจะเข้าใจซึ่งกันและกันส่วนคุณช่อปากกาเนี่ยจะเป็นดวงที่เป็นพื้นที่เห็นความที่ว่าเธอปรับตัวนะคะแล้วเธอจะต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้นะคะในลักษณะของการดูแลนะคะเธอเหมาะกับการเป็นคนที่ดูแลและก็จัดการระบบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสำหรับดวงของคุณช่อปากกานะคะและถามว่าดวงทั้งหมด3คนนี้รวมตัวกันทำงานได้ไหมมองเห็นได้ชัดเจนว่าคุณช่อปากการร่วมงานสักหลักกับอาจารย์ปิยบุตรนะคะในเรื่องของการทำความเข้าใจนะคะส่วนคุณธนาธรเนี่ยจะไปเน้นที่จะทำอะไรด้วยตัวของตนเองการตัดสินใจด้วยตัวของตนเองแต่อาจารย์ปิยบุตรกับคุณช่อนี่จะรวมตัวกันในเรื่องของการปรับจูนการแก้ปัญหานะคะสองคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่ดูแลบางสิ่งบางอย่างหลังจากที่คุณธนาธรทำนะคะถือว่าคุณธนาธรได้คนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยดีมากเลยนะคะบุคคลทั้งสองคนนี้และเป็นคนที่เข้าใจว่าคุณธนาธรต้องการอะไรเพราะว่าคุณธนาธรเป็นธาตุที่ก่อเกิดธาตุสองคนนะคะอันนี้คือการที่ทำความเข้าใจว่าสิ่งที่คนธาตุหนึ่งเนี่ยตนถ่ายเทไปเพื่อให้อีกสองธาตุให้อีกธาตุหนึ่งเนี่ยเป็นธาตุที่รองรับในสิ่งที่ตนเองคิดหรือต้องการที่จะทำมาดูในส่วนของในรอบปีนี้นะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยดูดวงธนาดวงคุณธนาธรไปในส่วนของเดือนมิถุนาและกรกฎาคมแล้วก็ดูที่ปีอีก2ปีนะคะคราวนี้มาจะขยายความอีกนิดนึงว่าเมื่อเดือนดูดวงชะตาในเดือนมิถุนาและกรกฎาคมที่บอกว่าคุณธนาธรจะไม่มีปัญหาอะไรก็ยังเป็นคำตอบเช่นเดิมนะคะปัญหาทุกอย่างเนี่ยจะเบาบางลงไปนะคะมาเดือนสิงหาเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะแต่อาจจะยุ่งยากนิดนึงจะโดนตรวจสอบทางด้านการเงินนิดนึงนะคะแล้วก็มาเดือนกันยาเนี่ยจะค่อนข้างหนักนิดนึงที่สุดคือเดือนกันยานะคะถามว่าเดือนกันยาจะแย่มากแค่ไหนก็ค่อนข้างหนัก
แต่ถามว่าจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ไหมฟันฝ่าได้นะคะแต่ก็บาดเจ็บพอสมควรนะคะคิดว่าคุณนาธรจะต้องรองรับทั้ง2จุดก็คือจุดในเรื่องของการงานและตัวเองนะคะจะหนักที่สุดคือเดือนกันยายนเท่านั้นนะคะถ้าเดือนนี้อีกเดือนนึงที่เป็นอุปสรรคในรอบปี2562ผ่านพ้นไปได้รอดฉลุยค่ะไม่ว่าจะเป็นเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราสิ้นสุดปี2562คุณนาธรปลอดภัยหมดนะคะจะยุ่งอีกทีนึงคือเดือนกันยาเท่านั้นนะคะถ้าในกรณีที่ปัญหาในเรื่องของสารอะไรต่างๆเนี่ยเดือนนี้ให้คุณนาธรระมัดระวังที่สุดถามว่าแก้ไขได้ไหมคิดว่าคุณนาธรมีความสามารถในการจัดการตรงนี้ได้ดีนะคะเพราะว่าคุณนาธรจะเป็นคนที่มีการวางแผนระบบไว้อยู่แล้วว่าจะจัดการระบบนี้ยังไงถ้าเดือนกันยายนผ่านไปได้ผ่านตลอดนะคะถึงแม้จะผ่านไม่ได้คุณธนาธรก็จะมีแผนรองรับและก็ปรับตนเองได้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะเดือนกันยายนนะคะเพราะฉะนั้น3เดือนข้างหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาไม่มีปัญหาอะไรจะมายุ่งยากลำบากนิดนึงก็คือเดือนกันยายนเท่านั้นนะคะในรอบปี2562ก็เอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับดวงชะตาที่มีความมานะพยายามนะคะการดูดวงชะตาของอาจารย์ไม่ได้เน้นที่จะไปเข้าข้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอทำความเข้าใจซะด้วยนะคะการที่นำดวงคุณธนาธรก็ดีดวงอาจารย์ปิยบุตรมาดูก็ดีหรือดวงคุณช่อประการมาดูก็ดีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่บ่งบอกว่าดวงชะตาแบบนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาของการประสบความสำเร็จนะคะดวงแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีพื้นดวงชะตาและรวมระดับเศรษฐีมา2คนนะคะคนแรกคือบิลเกตนะคะถ้าไปดูได้เลยนะคะดวงชะตาบิลเกตมีพื้นดวงชะตาที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ที่เขาประสบความสำเร็จในช่วงเดินดวงอีกนั่นอีกเรื่องนึงแต่พื้นดวงเขาจะทำอะไรทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณธนาธรโอกาสตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับตัวคุณนะคะในการเดินดำเนินหรือเดินดวงอยู่ในช่วงนี้ถ้าทำได้คุณก็อยากจะทำอะไรคุณก็จะเป็นช่วงที่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับดวงชะตาในระยะเวลานี้นะคะโอกาสมาเหมือนกับมีพลังแรงมุ่งมั่นถ้าทำได้ก็ถือว่าดีไม่ว่าใครก็แล้วแต่เดินดวงชะตาแบบนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะคะในการดูดวงแบบลักษณะดวงจีนจะเป็นแบบนี้นะคะว่าโอกาสมาชีวิตรุ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับคลิปนี้คงได้ความรู้และสาระไปพอสมควรแล้วนะคะพบกับคลิปอื่นได้อีกครั้งนะคะในสัปดาห์หน้านะคะก็จะพยายามลงคลิปใหม่ๆลงไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ